ครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดินทางมาถึงรองคู่เอกของรายการศึกมวยเดวิดีไทยครับระหว่างปอนพิทักษ์สิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนกับพุทธิเดชตีเด็ด99ครับตอนนี้บนล็อกกลับมาปันป่วนอีกแล้วครับบนล็อกกลับมาปันป่วนอีกแล้วนะครับเข้าพุทธิเดชที่ต่อเป็นรองพยายามเดินต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำในตีเข่าครับโอ้บินล็อกลงไปโอ้โกงเสียแล้วโอ้ยยันตีบกมือไว้บ่ายแล้วบกมือแล้วครับโอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับต่างฝ่ายต่างไม่เข้าต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็ยืนยันผลยังเป็นทางการนะครับราคาอยู่ที่แดงนะตอนนี้ราคาอยู่ที่แดงครับก็เป็นทางด้านพรทิทักษ์สิทธิ์ลูกพี่น้ำฝนนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเจ้าวุฒิเดชตีเด็ด99ไปแบบสนุกเลยครับก็ถือว่าคู่นี้ก็ชกกันสนุกนะครับอีกคู่นึงนะครับรายการศึกมวยดีวิถีไทยครับไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมมั้งครับเจ้าวุฒิเดชที่เด็ด99ก็เข้าไปหาซอเอนะครับน่าจะซอเอน่าจะพูดคุยอะไรสักอย่างเดี๋ยวต้องไปถามกับเจ้าวุฒิเดชนะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าวุฒิเดชตีเด็ด99กันหน่อยนะครับไม่เอาเราเลยต้องถอนเสื้อเลยไม่เอากรรมการไม่เอาเลยสวัสดีครับน้องที่เด็ดหายเหนื่อยครับหายแล้วเป็นไงบ้างเรารู้สึกไงบ้างหลังจากที่กรรมการชูมือให้เขาเป็นฝ่ายชนะก็มีคนจะพูดแล้วที่พูดถึงแล้วก็รับสภาพเราเนี่ยแพ้ชนะก็ไม่มีได้ผมว่าทำมั่นใจไหมครับผมก็เลยตามพยังมั่นใจผมก็มั่นใจคิดว่าเราทำได้ดียกไหนน้องชายมันก็เล่นแน่พี่ผมก็บอกนะแล้วก็สั่งให้เดินเราเดินนะพี่เราเป็นตัวเดินตั้งแต่ยกแรกเราไม่ได้ฟาดโดนถีบยกที่สี่นะนั่นเลยลูกถีบก็เลยเกมถ้าไม่โดนนั้นสบายเราแล้วพอโดนถีบก็ไปเลยแล้วบรรยากาศก็ให้ด้วยไปเลยผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างน้องชายก็มาเนี่ยครับแข็งแรงอยู่แล้วดิก็เลยอาวุธไหนที่สร้างความกังวลกดดันให้กับเราบ้างก็เป็นแข้งครับแข้งซ้ายนะใช่ครับชกยากไหมน้อง
แย่ก็พี่เขาใหญ่พี่ถึงก็อยากแก้มือไปเดียวเสียไปน้ำหนักน้ำหนักไหนเท่าเดิมไม่ได้ครับพี่126ใช่ครับนี่สบายเลยใช่ไหมครับพี่พายผมได้ครับกลางวันมีปัญหาใช่กลางวันมีปัญหาเมื่อกี้เห็นเดินเข้าไปที่ซอเอซอเอพูดว่าไงบ้างน้องชายซอเอก็ว่าหารายการให้เลยครับแล้วก็ให้เปลี่ยนตัวแก้ลูกหวังก้อนนะพี่อยากขอโทษใครบ้างครับน้องวันนี้ก็ขอโทษเอฟซีเลยก็ลูกนะวันนี้ทำไม่ได้ครับเมื่อกี้ยกสุดท้ายเรามีอาชีพเท่าไหร่น้องชายแสนหนึ่งครับโอ้น่าเสียดายนะสุดท้ายนี่ฝากพี่น้องแฟนมวยทางบ้านช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากกิจการนะครับเต็มที่เลยครับผมวันนี้ก็ขอโทษด้วยครับเซฟหน้าสำหรับตัวดีนี้ครับโอเคก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเจ้าพรพิทักษ์กันบ้างนะครับพรพิทักษ์สิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนนี่ไงพรพิทักษ์อยู่นี่หายเหนื่อยยังครับทางที่จะมืดนิดนึงตรงนี้ไม่เป็นไรอ่ะได้ชีพเป็นน้องชายก็มีอยู่ครับเอาปอนกินข้าวมันจะอากลับก่อนนะครับผมครับแพ้มากี่ไฟไปแจ้งเกิดวันนี้ครับผมแพ้มา4ไฟครับ4ไฟรวดเลยมาแจ้งเกิดได้ครับน้องพี่ถามนิดนึงเรามั่นใจตั้งแต่ยกไหนน้องยก3ยก4ก็มั่นใจแล้วครับมั่นใจลูกตีลูกกันแน่นะครับสิบล้มก็มั่นใจครับไม่ได้ลูกนั้นเหนื่อยนะบรรยากาศตัวนี้นะครับเป็นไงวันนี้เกมการชกเราตามแผนตามเกมเลยนะก็วันนี้หนีเยอะไปหน่อยครับจะตามเกมพูดไม่เอากันเลยได้ครับมั่นใจตามมาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไปอาชีพก่อนจบไม่เหนื่อยเลยยาสุดที่กับตาเบียโอ้ย2,000อยู่แล้วนะจะตั้งก็มารวมๆแล้วอัดฉีดมาเท่าไหร่ได้ครับเข้ามา 30,000 ได้ครับ 30,000 ได้ก็ได้ค่าขนมแล้วเนาะครับน้องเข้ามาเป็นไงครับเป็นไงบ้างวุฒิเดชครับเขามาดีเหมือนกันครับวันนี้ครับมาแข็งแรงครับเราวันนี้เราหนีเยอะไปครับยอมรับครับทีมวิธีเรามั่นใจตั้งแต่ยกไหนยก3ยก3ขึ้นยก4มั่นใจครับและจังหวะยก5ช่วงปลายยก5ที่เราล้มแล้วพี่เลี้ยงเขาไม่ให้เดินตอนนั้นเราตกใจมั้ยไม่ครับเราไปจะปัดขาเขาพอดีครับมันแกเนี่ยขาหลังล้มพอดีครับก็ยก4เราก็ทำไปเยอะได้ลูกถีบล้มบ้างยก5เราก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรไม่ได้เปรียบอะไรแค่ลูกล้มแค่นั้นนิดเดียวแล้วก็แล้วบนล็อกนี่ตะโกนบอกว่าเราหนีอย่างเดียวตอนนั้นเรามีความกดดันในกองเวรไม่ครับก็เห็นดูการชกเราก็ชนะที่ยกครับแค่เราหนีเยอะไปหน่อยเวลาเราโดนเซียนโหแบบหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างล็อกที่ก็ถามไม่มันเป็นสไตล์การชกใช่ครับมันเป็นสไตล์ของเรามาทีมอยู่แล้วเราวิธีการชกที่จะเอาชนะในรูปแบบของเราครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วน้องครับผมไฟ4ไฟอ่ะ4ไฟครับแจ้งเกิดนะครับคู่ชกเราบอกว่าอย่าแก้มืออย่าแก้มือได้ครับน้ำหนักเดิมได้ครับน้ำหนักเดิมเราได้อยู่ไหมได้ครับต่ำสุดเราทำได้เท่าไหร่น้อง125ก็ได้ครับ125 124น่ะต่ำสุดก็น่าจะ125อายุเท่าไหร่น้องปีนี้20ครับ20มีอะไรเองนะครับเป็นคนจังหวัดขอนแก่นครับขอนแก่นมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนมวยที่เชียร์เราวันนี้นะครับวันนี้ทำได้แล้วแจ้งเกิดได้ครับไปต่อไปจะทำให้ดีกว่านี้ครับอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมน้องก็ขอบคุณเทรนเนอร์ครับขอบคุณน้าอันสุขุมวิทแล้วท่านสจพิชิตครับแล้วพี่น้องที่ค่ายอันสุขุมวิทครับสอนค่ายพี่อันครับก็ต่อไปจะทำให้ดีกว่านี้ครับโอเคครับน้องยินดีด้วยครับเราใช้สีเสื้อสีลูกพี่น้ำฝนนี่เป็นไฟแรกไม่รู้ไงไฟแรกครับไฟแรกก็แจ้งเกินเลยอ๋อน่าจะใช้ยาวๆเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็ยินดีด้วยครับน้องชายก็พรพิทักษ์ก็ใช้สีเสื้อสีลูกพี่น้ำฝนไฟนี้เป็นไฟแรกก็แจ้งเกิดเลยฮะไฟหน้าก็น่าจะมาเรื่อยๆแล้วครับอ่ะต้องติดตามมันต่อไปนะครับสำหรับเจ้าพรพิทักษ์สีลูกพี่น้ำฝนหรือว่าพรพิทักษ์สจวิชิตเมืองแปดริ้วนะครับหรือว่าพรพิทักษ์สอทอถนอมสีบางปูนะฮะเขากลับมาแล้วนะครับก็ยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับ
บรรยากาศหลังเกมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจบจากคู่เอกนะเดี๋ยวเอ็ดมินจะมาติดตามบรรยากาศหลังเกมมาอีกครั้งนึงครับเพราะว่าตอนนี้อากาศข้างนอกมันร้อนเครื่องมันเริ่มสั่นเริ่มกระตุกแล้วนะฮะอ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่า